ดีเจโซดาถูกให้ลงเครื่องเหตุเพราะใส่กางเกงเรียกได้ว่ากลายเป็นประเด็นร้อนในต่างประเทศเมื่อดีเจชื่อดังอย่างดีเจโซดาได้ออกมาเผยว่าเธอถูกพาลงตัวจากเครื่องบินเหตุเพราะแต่งกายไม่เหมาะสมพร้อมกับกัปตันที่เป็นคนลงมาเจรจาเองโดยทางดีเจโซดาได้ออกมาเผยคลิปสั้นๆในระหว่างที่กัปตันของเครื่องได้เข้ามาเจรจาไม่ให้เธอขึ้นเครื่องและข่มขู่ให้ถอดกางเกงที่ได้มาจากสปอนเซอร์ต่อหน้าคนอื่นๆก่อนที่จะได้ขึ้นเครื่องอีกครั้งโดยทางดีเจโซดาได้ออกมาอธิบายเพิ่มเติมว่ามีเจ้าหน้าที่เดินเข้ามาหาและบอกให้เธอหยิบกระเป๋าออกไปโดยไม่ได้อธิบายเหตุผลอะไรเพิ่มเติมหลังจากพาตัวเธอลงมาจากเครื่องแล้วทางเจ้าหน้าที่บอกเพียงแค่ว่าเธอใส่กางเกงไม่สุภาพและทำให้คนที่ได้เห็นรู้สึกไม่สบายใจและทางเจ้าหน้าที่ก็ยังบอกให้เธอไปเปลี่ยนกางเกงแล้วค่อยขึ้นเครื่องเที่ยวบินถัดไปแต่เธอก็ทำไม่ได้เพราะว่าวันนั้นมีการประชุมที่สำคัญเธอจึงขอให้เจ้าหน้าที่อนุโลมให้แต่เหมือนเขาจะไม่ฟังเธอเลยบวกกับนิ้วหักอยู่ด้วยเลยทำให้การเปลี่ยนกางเกงตอนนั้นค่อนข้างลำบากแถมเจ้าหน้าที่ยังมีการประชดใส่เธออีกว่าน่าจะเปลี่ยนกางเกงมาตั้งนานแล้วสุดท้ายเธอเลยตัดสินใจยอมเปลี่ยนให้แต่เป็นการเปลี่ยนใส่กางเกงตัวเดิมแค่พลิกกับด้านเอาหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จึงอนุญาตให้ขึ้นเครื่องได้และเหตุนี้เลยทำให้เครื่องบินดีเลย์ออกไปกว่า1ชั่วโมงตลอดระยะเวลาที่ทัวร์คอนเสิร์ตในอเมริกาไม่เคยมีปัญหาเวลาใส่กางเกงตัวนี้ขึ้นเครื่องเลยและทางสายการบินก็ไม่ได้มีปัญหาใดๆตอนที่ไปเช็คอินหรือนั่งบนเครื่องแล้วจากนี้เธอจะทำการคว่ำบาตรสายการบินและหวังว่าเรื่องแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นกับใครอีก